สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านค่ะรายการบ้านๆที่ไม่ใช่บ้านๆ นะคะเพราะเนื้อหาอัดแน่นด้วยคุณภาพค่ะโดยเฉพาะเนื้อหาที่ชาวบ้านต้องรู้นะคะชาวรากหญ้าต้องรู้นะคะแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญนะคะยังคงให้เกียรติเราเช่นเคยค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตำแหน่งอาจารย์อีกครั้งนะคะเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะสาขาวิชาการจัดการยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกลือค่ะเทปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทปคอนติเนียลค่ะต่อเนื่องค่ะเพราะเทปแรกนะคะพี่เมย์สามารถถามคำถามไปได้แค่ในส่วนของเบรกเดียวเองเท่านั้นอีก2เบรกพี่เมย์ไม่ได้ถามเลยเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากพอพูดถึงการศึกษาอาจารย์คะถามหน่อยค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการจัดการเนี่ยการจัดการในองค์กรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมเพราะเราผ่านโควิดมา3ปีครับหลักสูตรเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมถูกต้องคนอยากจะเรียนถูกต้องครับอันนี้เนี่ยนะต้องเข้าใจบริบทนิดก่อนว่าทุกหลักสูตร5ปีเนี่ยกำหนดโดยสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยกำกับดูแลหลักสูตรทุกมหาวิทยาลัยด้วยนะในการปรับปรุงเราก็เหมือนกันที่บอกว่าการจัดการองค์การของเราเนี่ยเราก็ปรับมาเป็นการจัดการองค์การยุคใหม่ทีนี้การจัดการยุคใหม่เนี่ยเราจะทำอย่างไรอะไรที่ใหม่ๆเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา3ปีเนี่ยการอยู่ของคนเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เรียกวิถีชีวิตใหม่วิถีชีวิตใหม่ยกตัวอย่างว่าจากที่เราไปมีตำมานแต่เรา work from home ตำมานอยู่ที่บ้านจากที่เราไปเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ที่โรงเรียนแต่เรามาเรียนออนไลน์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตอะไรตัวนึงนึกออกมั้ย3เราทำอ่านเราเรียนหนังสือหรือเราจะปฏิบัติอะไรที่มีการประชุมหรือไปการสั่งการนึกออกไหมการสั่งการเราก็เลยโจทย์เอาเนี้ยก็เลยผสมผสานว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อตอบสำลิดผลสำหรับคนที่เป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตจะต้องไปทำงานได้เพื่อตอบโจทย์ในการที่จะให้กับพอจบไปแล้วเนี่ยมันเข้าใจได้เลยคือเหมือนกับเป็นวิชาชีพแต่มันเป็นบูรณาการหลายทฤษฎีนึกออกไหมถ้าวิชาชีพเหมือนนิเทศศาสตร์ของอาจารย์เมย์เนี่ยก็เก่งเรื่องกล่าวเรื่องการเขียนเรื่องอะไรที่อยู่ในฟิลของนิเทศศาสตร์ที่นิติศาสตร์ก็เก่งเรื่องของกฎหมายนึกออกไหมรัฐศาสตร์การปกครองการอะไรก็ว่าแต่การจัดการเนี่ยมันบูรณาการศาสตร์ทั้งหมดแต่ว่านักเรียนที่จะเรียนต่อเนี่ยนะครับหรือนักศึกษาที่จะเรียนต่อระดับปริญญาเอกนั้นเนี่ยขอ2 อย่างที่เราไม่สามารถรับได้ยกอย่างเช่นแพทยศาสตร์ค่ะเพราะว่ามันต้องมีวิชาพื้นฐานมาก่อนค่ะ2วิศวกรรมศาสตร์ยกอย่างวิศวะไฟฟ้าอยากจะเอาฟิวเขาต้องเรียนพื้นฐานค่ะเพราะว่าการร่างหลักสูตรอันหนึ่งเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่าพื้นฐานเนี่ยด้านสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์นึกออกไหมอะไรที่เป็นศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะมันต้องมีสเปเชียลเราก็เลยบูรณาการคือรวมทุกสาขามาตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นรวมนะคะถ้าอย่างนั้นทีนี้มาถามต่อเลยค่ะค่าเรียนครับถูกและแพงอยู่ในสคริปต์เลยค่ะข้อนี้ไม่ได้นอกสคริปต์เลยถูกและแพงมีผลต่อหลักสูตรไหมคะมีอย่างมากเลยวันนี้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็เรียกว่าสามารถค้นหาว่าที่ไหนเรียนใช่ค่ะ1ผู้เรียน2หลักสูตร3เป้าหมายที่จะจบเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่3ข้อนะค่ะ1ราคาเลยแหละราคาเลยค่ะราคาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งอันนี้ถามแทนคุณผู้ปกครองหลายๆที่เลยนะคะถามแทนเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะคะเรื่องของราคาเนี่ยมีผลแน่นอนตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลมาเลยนะจนถึงป.เอกเนี่ยมีผลอาจารย์คะเชิญค่ะคือการเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะราคาถูกกับแพงถูกกับแพงเนี่ยเหมือนของเลยนะเหมือนซื้อของเลยนะธรรมชาติเนี่ยเขาจะเอาของถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันมีนิยามกันนะของถูกดีในโลกไม่ค่อยมีถูกเลยของถูกและดีถูกและดีมันก็มีน้อยถูกและดีมีที่ฟูดแลนด์ใช่ถูกและดีฟูดแลนด์เข้าได้นะคะสปอนเซอร์ใช่เพราะว่าเขาใช้ร้านอาหารถูกและดีอร่อยด้วยค่ะข้าวผัดอเมริกันแจ็คสันหวังทีนี้โจทย์ก็คือว่าพอผู้เรียนเนี่ยเลือกได้นะวันนี้เราต้องถามว่าผู้เรียนสามารถเซิร์ชอะไรก็ได้นะพอเจอปุ๊บโอเคถูกพอที่รับเรื่องได้ค่ะนะ
ันที่สองก็คือว่าเรื่องของวิชาค่ะเรียนวิชาเนี่ยตามที่ขออนุมัตินะทุกอย่างมันต้องไม่ใช่เรากำหนดนะเราเสนอแผนไปยังสภาหมหาวิทยาลัยค่ะสภาหมหาวิทยาลัยก็ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการที่จะกำกับดูแลหลักสูตรว่าหลักสูตรนี้เสนอยังไงของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรเรียนแค่4วิชาค่ะนะยกตัวอย่างเช่นวิชาปรัชญาการจัดการองค์การชั้นสูงอาจารย์คะถามเป็นความรู้หน่อยค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยจบปโทใช่ไหมคะสนใจจะเรียนปอเอกอยู่แล้วครับปกติเนี่ยปอเอกเขาเรียนแค่4วิชาเหรอคะแล้วแต่เราเสนอแผนอ๋อแล้วแต่เสนอแผนใช่บางทีแล้วแต่ว่าแผนการจัดการองค์การของเรานี้5วิชาแต่ว่าอีกวิชานึงคือภาษาอังกฤษชั้นสูงการจัดการเนี่ยเขาไม่นับเกรดอ๋อไม่นับเกรดอันนี้คือเรียนไปให้ความรู้แต่ต้องผ่านด้วยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับปริญญาเอกต้องเรียนภาษาอังกฤษนะตามกำหนดของเราอ่ะเด็กใต้ภาษาอังกฤษพื้นเราไม่ดีตัวนี้ก็โอ้ติวจนไปเราตั้งหมหาวิทยาลัยเกิดก็มีสถาบันภาษาเลยอาจารย์ไม่อันนี้พูดจริงๆนะพูดถึงเด็กต่างจังหวัดนะอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้เรียนมาแบบภาษาอังกฤษแบบเป๊ะใช่ใช่อันนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยกันทั้งคู่นะพัทลุงสงขลานะเราถึงแม้จะได้อยู่ห้องคิงหรือเราจะเรียนเก่งหรือว่านี่จะเป็นผอ.ก็ตามนะคะแต่ว่าเราต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าภาษาอังกฤษมาที่เราเรียนมาตอนเด็กๆเนี่ยเราพื้นเราไม่เหมือนกับน้อยเราจะไม่เหมือนพื้นกับเด็กกรุงเทพใช่หรือเด็กในเมืองใหญ่นะคะอันนี้ต้องบอกอาจารย์แล้วภาษาอังกฤษอาจารย์แล้วถ้าคนบอกว่าโอ้โหภาษาอังกฤษแบบอาจารย์มีภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วเราจะคือนี้ยังไงล่ะมีสถาบันภาษาของคือมาริเกิร์กเนี่ยเรามีวิทยาลัยนานาชาติค่ะนะวิทยาลัยภาษาของที่เรากำกับเนี่ยนะแล้วก็ที่สองก็คือว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่จะสอนเนี่ยนะครับนะสอนแบบภาษาอังกฤษเนี่ยลึกซึ้งมากใครจะเรียนได้เหมือนกับเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะเข้าใจไหมเรียนได้ตลอดอ่ะเราไม่เก็บเหมือนกับไปอลิมิเต็ดเอาแบบว่าอยากเรียนไปเลยเรียนไปเลยเรามีถ้ามีเวลาก็เรียนไปเลยใช่เราตั้งสอนออนไลน์ก็อยู่ในคอร์สเต็มตรงนี้อยู่แล้วอ๋ออาจารย์หมายถึงว่าใช่มีเทปในคอร์สปอเอกเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าสมมติว่าหนูอยากเรียนซ้ำเรียนได้อันลิมิเต็ดจ่ายรอบเดียวจบใช่เพราะว่าทางอาจารย์ก็ดีไซน์แบบว่าบทที่1ถึงบทที่20อะไรพวกเนี้ยก็เป็นเทปเป็นนั้นเราก็สามารถที่ไปค้นหาเซิร์ชตรงไหนได้แล้วก็จนกว่าที่มีการทดสอบจนผ่านกันเลยสงสัยหนูจะได้ด็อกเตอร์แล้วแหละนึกออกไหมอันที่2เนี่ยเราให้โจทย์ของว่าผู้เรียนเนี่ยอาทิตย์วันเดียวเรียนแค่วันเสาร์วันเดียววันเสาร์วันเดียวอ่ะโอเคสองวันเดียววันเสาร์วันเดียวสองวันเดียวสี่วิชาไม่วันละวิชานี่แหละวันละวิชาหมายถึงว่าทั้งหลักสูตรคอร์สวันหนึ่งเรียนแค่6 ชั่วโมงหกชั่วโมงเช้า3บ่าย3ก็คือเต็มวันเต็มวันเอาไงถ้าจะเรียนเอกเนี่ยวันเสาร์สละให้เต็มวันเลยแต่ว่าก็เราก็เรียนออนไลน์ก็ได้บางงานถ้าคนที่ไม่ติดอะไรนะแต่หัวใจจุดขายของเราคืออะไรรู้ไหมทุกวิชาเนี่ยนะครับตามหลักแล้วนี่ก็คือ45 ชั่วโมงอ่ะนะตามกำหนดของกรอบเราก็ให้ไปศึกษาดูอ่านศึกษาดูอ่านยกอย่างเช่นจะพานักศึกษามาดูMV แบบเนี้ยก็ตามเรื่องก็มาดูจนเป็นเลยดูไป1วิชาเนี่ยต้องมีการสัมมนาทุกวิชาแล้วก็ไปตอบโจทย์ผู้เรียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องให้กับทางเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเนี่ยต้องมาบรรยายเด็กๆคะในห้องสตูนะคะเกลิกมอเกลิกเขาจะมาดูงานที่ MBTV นะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ส่งนักศึกษามาได้นะคะอันนี้คือเราเปรียบเทียบนะคะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าวันนี้ขายของหรือขายมอเกลิกเลยอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างที่เราจะตัวอย่างที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจเลยค่ะว่าโมเดลการศึกษามันเป็นยังไงที่มันเปลี่ยนไปทีนี้โอเค4วิชาเช้า3บ่าย3ชั่วโมงก็คือวันเสาร์ที่เต็มวันและมีอะไรอีกคะที่เพิ่มมาของเกลิกก็คือเราให้ไปดูงานแต่ละวิชาเนี่ยไปสัมมนาไปศึกษาดูงานวันเลยดูงาน1วันเลย1วันเลยสมมุติมาที่ MVTV ก็ดูวันเลย1วันเลยไปบริหารจัดการมีการสอนแบบไหนก็แล้วแต่1วันเลยแล้วก็ไปทํารายงานส่งรีพอร์ตโอเครีพอร์ตมานะแล้วก็อันหนึ่งก็คือการคอนเฟอเรนซ์หมายถึงว่าทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาเนี่ยทำวิจัยเราต้องไปต่างประเทศหลักสูตรเราดีไซน์ไว้นะว่าจะไปอเมริกานะแล้วก็ไปเมืองจีนเพราะว่าหมาลิเกิร์กทำไมถึงเป็นสองที่นี้คะเพราะว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เนี่ยเชื่อว่าอเมริกากับจีนเนี่ยถือว่าสุดยอดของประเทศแต่เขาไม่ถูกกันไม่ถูกกันเอเปกจะไม่มาเราจะได้ดูว่าและอเมริกานี่คือตั้งเป้าไว้นะอย่างน้อยทำอย่างไรที่เราไปดูที่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดอะ
มือนเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะไปดูว่าทำอย่างไรในการบริหารจัดการเขาถ้ามีโอกาสแบบว่าให้ถ้าทางการทำแผนไปนะทำแผนปลายปีหน้าเนี่ยเขาเข้าไปดูที่สถานที่ใหญ่ๆเลยตัวอาจารย์เองคิดแบบลึกๆไปนะทำยังไงเข้าไปในไวท์เฮาส์เลยนึกออกไหมทำเนียบขาวอ่ะซึ่งเขาก็เปิดกว้างแต่เราต้องให้ทางการประสานงานนี่ต้องสำคัญอาจารย์รู้ไหมว่าเสน่ห์ของเสน่ห์ของเด็กต่างจังหวัดยังไงมันได้ไปต่างประเทศใช่ไหมอาจารย์เด็กต่างจังหวัดเนาะขึ้นเครื่องบินนะนะมันฟังดูแบบคุณผู้ชมชาวบ้านนะนี่คืออะไรกันชาวบ้านอาจารย์เมย์พยายามจะจับใจคุณผู้ชมให้มากที่สุดนะคะว่าการศึกษาอะไรก็ตามนะคะที่มันให้โอกาสในสิ่งที่เราทำนะถ้าคุณเคยเห็นนึกออกไหมเด็กชาวเขาที่เห็นทะเลอ่ะเด็กชาวเขาวิ่งลงทะเลอ่ะคุณไปดูภาพนั้นแล้วมันจะโอ้โหนี่พูดเองแล้วขนลุกนะค่ะเราเป็นอาจารย์หรือเด็กทะเลไปภูเขาอ่ะมันจะแต่มันก็สู้เด็กชาวดอยลงทะเลไม่ได้อ่ะนี่มันเห็นชัดกว่านะคะเพราะว่าแถวบ้านเราก็มีควรมีเขาเยอะไปหมดอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่อาจารย์คิดเนี่ยเราขอใช้คำที่คุณผู้ชมชาวบ้านดูแล้วจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้มาขายของเลยนะจะให้เห็นเลยภาพว่าคนนี้เป็นเด็กพัทลุงคนหนึ่งนะคะครอบครัวโตมาก็คือไม่ได้ร่ำรวยแต่ณวันนี้คือมาอยู่ในจุดที่เป็นผอ.ของม.เกลิกในหลักสูตรหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้ท่านมีวางแผนหมดนะคะว่าถ้าลูกศิษย์ท่านเนี่ยเรียนแล้วท่านจะต้องไปเรียนที่ไหนเพราะอะไรอย่างไรนะคะอาจจะต้องเข้าไปดูงานติดต่อโคเพื่อจะเข้าไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวหรืออะไรแล้วแต่ได้ไปนะคะก็คือคิดไปก่อนนะคะอะไรเงี้ยว่าอย่างน้อยอ่ะเรามีความฝันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วในหลักสูตรปอเอกเนี่ยสมมติว่าอันนี้ถามจบที่ค่าถูกค่าเรียนแพงนะอันนี้หัวข้อนี้รับกี่คนคะต่อปี25คนแม็กสุดให้ได้แค่นี้คือแบบนี้กำหนดเนี่ยอยู่ที่อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์นะอาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยจะต้องมีงานวิจัยที่ทางสคอคืออย่าลืมว่าเราขึ้นกับสพวสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องกำกับทางนู้นไม่ใช่ว่าทางเราคิดขึ้นเองเขาจะดูปริมาณว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยที่คอยเอดไวเซอร์ทั้งหลายเนี่ยมาดูแลนักศึกษาระดับปริญญาเอกเนี่ยปีหนึ่งรับได้เท่าไหร่ทีนี้ถ้าปีหนึ่งเนี่ยหลักสูตร3ปีเนี่ยพอปีที่4เนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนกับคอขวดไงเดี๋ยวเรารับมาเยอะพอรับมาเยอะแต่ผลิตไอ้ก็ไม่จบเนี่ยค้างสต็อกแล้วก็ติดกันไปทุกคนเราเห็นว่า3ปีไม่จบ7 4ปี5ปีไม่จบเนี่ยมันก็เกิดปัญหานึกออกมั้ยเลยตั้งว่าเราเอาได้แค่ไหนโอเคนั้นอย่าไปทําแบบโป่งๆเหมือนกับเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาไม่เสียหายไปอีกทีนี้ปัญหาเรื่องการการศึกษาหนึ่งค่ะเมื่อกี้ก็จบเรื่องค่าถูกค่าเรียนแพงไปแล้วนะคะที่เรายกตัวอย่างมานะคะทีนี้มาดูอีกอันนึงค่ะการเรียนออนไลน์กับการเรียนในห้องเนี่ยนี่เลยหัวข้อยังอยู่เลยนะเพราะว่าเราเจอโควิดมา3ปีอาจารย์คะในมุมมองอาจารย์การเรียนในห้องกับการเรียนออนไลน์มันต่างกันไหมคะต่างกันเยอะเลยยังไงคะอาจารย์ว่าไหนดีกว่าเอาว่าโอกาสดีกว่านะโอกาสแต่โอกาสเนี่ยผู้เรียนนี่อยากเรียนออนไลน์แต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยอยากสอนแบบออนไซต์ขอบพระคุณค่ะครับดิฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันค่ะโดยส่วนตัวนะคะผู้เรียนอยากเรียนออนไลน์แต่โดยอาจารย์อยากเรียนออนไซต์เรียนสอนออนไซต์นะคะเพราะว่ามันมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าใช่นะคะเรียนออนไลน์นะเปิดกล้องเหรอไม่กล้าเปิดด้วยบางทีฟังแต่เสียงใช่ไม่แล้วบางคนเด็กพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเรียน8โมงก็ตื่นแบบเกือบ8โมงค่ะแล้วก็แบบงงๆเงี้ยหนูเคยดุไปนะเคยดุไปบอกว่าเวลาเรามาเรียนออนไซต์เนี่ยเรียนออฟไลน์เนี่ยเราต้องตื่นกี่โมงอาบน้ำแต่งตัวเดินทางถูกไหมอันนี้คือตื่นนอนบางทีบางคนอยู่บนเตียงนอนอ่ะโดนหนูฟาดไปหลายคนแล้วเหมือนกันปัญหาเกิดขึ้นคือมันต่างกันยังไงคะออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยอยู่ในคำถามไหมคะมันจะมีอยู่3ระดับแต่ระดับเล็กเนี่ยนะค่ะปัญหาเกิดขึ้นคือผู้ปกครองจะต้องเป็นแบกเสียเวลาผู้ปกครองในการตำมากินอีกหนึ่งคนแต่พอโตขึ้นปัญหาคือเพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนเรียนออนไลน์พ่อแม่มากำกับอีกพ่อแม่ต้องหยุดการเลยพ่อแม่บอกว่าฉันทำข้อสอบลูกได้แล้วนั่นทีนี้พอมาระดับโตขึ้นก็อยู่ที่ความรับผิดชอบเอาเป็นว่าแต่ระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับอุดมศึกษาโดยเฉพาะภาคพิเศษเนี่ยมันก็เอื้อให้กับนักศึกษาผู้เรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ในโลกนี้แต่ในการที่จะตัวชี้วัดเนี่ยนะครับตัวชี้วัดเพราะว่าการเรียนออนไซต์ของยกอย่างของเราเองเนี่ยนะเราก็มีในการส่งงานทำเทสข้อสอบ
ส่งทั้งอีเมลหรือส่งระบบออนไลน์ไลน์เนี่ยไลน์แอดพวกนี้นะหรือในส่วนของตัวชีวัดต่างๆซึ่งตรงนี้มันมีการประเมินกันเป็นระยะระยะแต่ทีนี้ในการเรียนออนไซต์เนี่ยออนไซต์ที่นี่ก่อนอนุญาตใช้ภาษาไทยว่าเรียนในห้องเรียนอ่ะในห้องเรียนเนี่ยการที่จะตั้งคำถามจะต้องมีกิจกรรมเนี่ยมันแล้วพอเรียนเสร็จนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เราระดับปริญญาโทปริญญาเขาต้องไปกินข้าวกันเขาต้องถามว่าอาจารย์มีอาจารย์มีนอกเหนือจากจัดรายการแล้วอาจารย์ขายของอะไรบ้างอย่างน้อยก็จะเป็นช่วยกันเพื่อจะเอาเอินนั้นมาจ่ายค่าเทอมอาจารย์คะกำหนดอายุไหมคะปอเอกไม่กำหนดนะอายุ70ปีก็มาเรียนอยู่ทุกวันนี้มีให้จบปริญญาโทเกรด3ขึ้นไปเกรด3ขึ้นไปนึกออกไหมหนูเกรดนิยมระดับ1 3.76 มาได้เลยหนูรอดได้ตัวนี้ไม่ต้องมีการสัมภาษณ์มีการอะไรเพราะทีนี้โจทย์เนี่ยเราอยากถามว่าวันนี้การเรียนออนไลน์และออนไซต์เชื่อว่าเป็นเริ่มจะการปรับตัวการปรับตัวคนที่ติดในการเรียนอะไรรู้ไหมเรียนออนไลน์ตลอดเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนค่ะนึกออกไหมตั้งนี่อาจารย์จะคุยผสมผสานระหว่างเด็กโตเด็กใหญ่เลยนะอาจารย์เบรกสักครู่ทำไมเด็กถึงไม่อยากไปโรงเรียนเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะพักสักครู่เดียวนะคะเพราะว่าเราค้างคำถามอยู่ว่าเรียนออฟไลน์ออนไลน์หรือออนไซต์หรือว่าเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยมันจะต่างยังไงแล้วทำไมเด็กถึงไม่อยากไปโรงเรียนณปัจจุบันแล้วเราอ่ะที่อยู่ในวงการการศึกษาเราจะแก้ไขยังไงโดยเฉพาะอาจารย์นะคะสักครู่เดียวค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราคุยเรื่องของปัญหาเรื้อรังของการศึกษาไทยนะคะซึ่งเราจะต้องมารื้อหลายๆอย่างด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์เมย์ค้างเอาไว้นะคะว่าเรียนออนไลน์กับเรียนในห้องเนี่ยอันไหนมันดีกว่าหรือยังไงก็แล้วแต่ในด้านของมุมมองนะคะของบุคลากรการสอนคืออาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาจารย์ธนชาติเองอาจารย์เมลดาเองเราอยากจะสอนในห้องนะคะเราอยากจะสอนในห้องออนไซต์นะคะเราไม่ชอบการสอนออนไลน์แต่มันตรงกันข้ามกันแต่เด็กกับชอบเรียนออนไลน์ทีนี้อาจารย์ตรงนี้ทำไมอาจารย์ค้างอยู่เมื่อกี้ว่าทำไมเด็กถึงเขาชอบออนไลน์ไปแล้วเพราะว่าเขาถือว่าออนไลน์เนี่ยก็เปิดกล้องก็เรียกอะไรนะเปิดไอแอปพลิเคชันเป็นนะในระบบ Zoom นะหรือระบบ Google แล้วแต่ Classroom ประเด็นก็คือว่าเขาจะเปิดหน้าก็ได้ไม่เปิดก็ได้เขาฟังก็เรียกว่าสดสัมผัสของเขาเนี่ยจะฟังอาจารย์ที่บรรยายอาจารย์ก็อยู่ในห้องจริงๆเขาต้องเปิดนะตามหลักแล้วแต่ถ้าเปิดก็เปิดบางคนก็ไม่เปิดแบบเนี้ยเว้นแต่อาจารย์เขาไปกำหนดว่าช่วงเวลานี้เปิดหรือว่าไอ้การโต้ตอบกันเนี่ยคือจุดต่างก็คือว่าการเรียนระบบออนไลน์เป็นที่ถูกใจของผู้เรียนเพราะว่าชินมา3ปีเต็มนึกออกไหมช่วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาก็อยู่ใน อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาเรียนแล้วก็ผลชีวัดก็ถือว่าดีมากอันหนึ่งก็คือพอสถานการณ์ปกติก็ต่างโรงเรียนหรือต่างมหาวิทยาลัยคิดว่าจะต้องเข้าไปเรียนในสถานที่ในห้องเรียนทีนี้ผู้สอนเองเนี่ยใจอาจารย์เองก็อยากจะให้มาเรียนในห้องเรียนตามระบบนะยกเว้นคนที่ติดปัญหาอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ได้มามีส่วนร่วมที่หนึ่งคือตั้งคำถามได้มีการ เรียนไปพร้อมกันระหว่างอาจารย์และก็ผู้เรียนสุดท้ายก็คือว่าพอเลิกเรียนเนี่ยทางผู้เรียนเองเขาจะมีการนัดเจอมีตติ้งกันประชุมกันเรื่องรายงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะได้มีการไปติดต่อกันถ้าอาจารย์ตอบโจทย์ในเรื่องของระดับอุดมศึกษานะระดับเขาเรียกว่าปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยถ้ามาเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันก็เกิดการที่เหมือนได้ใกล้ชิดได้พบอาจารย์ค่ะคือการเรียนเดี๋ยวนะตกลงถ้าถามถ้าจะตอบเป็นหลายระดับเนาะการศึกษาถ้าเอาระดับอุดมศึกษาเนี่ยหัวใจหลักเนี่ยพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยถึงจะเป้าหมายจะจบได้ค่ะจะได้เข้าทางในการจบแต่ถ้าระดับมัธยมเนี่ยมันก็มีรายงานมีกำหนดของผู้สอนเนี่ยจะให้นักศึกษาเนี่ยจะได้ตอบก็เรียกอะไรนะตำรายานให้ครบถ้วนน่ะค่ะครับผมประมาณนั้นนะค่ะโอเคอันนี้เรื่องของออนไลน์กับออฟไลน์นะคะอย่างที่อาจารย์ที่มาไปแล้วนะคะถ้าสมมติว่า
จะเรียนให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเนี่ยก็คือต้องเรียนภายในห้องในห้องเรียนนะคะเพราะว่าในคลาสเนี่ยนอกจากมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วนะคะที่เราเรียนอยู่เนี่ยบริบทรอบตัวเราเนี่ยเราก็มีคอนเนคชันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ระดับปโทปเอกนะคะระดับประถมมัธยมเขาก็มีคอนเนคชันเด็กๆพ่อแม่รู้จักกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันสามารถรู้แล้วก็เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเด็กเนี่ยการเรียนในห้องเนี่ยเราจะรู้ง่ายกว่านะคะอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยเล่าให้ฟังคุณผู้ชมเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เล่าให้อาจารย์ธนชาติฟังด้วยเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าเวลาเด็กมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูออนไลน์บางทีเราไม่รู้เพราะเขาอาจจะเปิดกล้องไม่เปิดกล้องบ้างถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเด็กมีปัญหาในห้องเนี่ยตาบวมมาแล้วไห้ตาแดงมาเกิดอะไรขึ้นถูกไหมความไม่สบายใจเนี่ยมันส่งออกถึงแววตาอะไรอาจารย์นะคะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเป็นต้นทีนี้อ่ะคำถามต่อไปค่ะอาจารย์คะนี่ต้องถามตอบเป็นทางการได้เลยค่ะอันนี้ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คิดว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะถ้าสมมติรัฐบาลต้องเข้ามาจัดการเข้ามาแก้ไขเนี่ยควรจะแก้ไขเรื่องใดเป็นสิ่งแรกคะเรื่องการเรียนเหรอใช่ค่ะการศึกษาใช่การศึกษาค่ะการศึกษาเลยค่ะถ้าสมมติว่ารัฐบาลสมมติว่าวันนี้เราเป็นตัวแทนหนึ่งของหน่วยงานการศึกษาเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขเนี่ยปัญหาการศึกษาไทยเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องเดียวคิดในใจก็คิดอยู่แล้วเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับก็เรียกว่าบอกได้ระดับบอกได้เลยค่ะพื้นฐานนะค่ะพื้นฐานพื้นฐานเนี่ย12ปีเนี่ยเราเรียนฟรีจริงหรือเปล่าเรื่องเรียนฟรีคงเรียนฟรีจริงอะนะมั่นใจว่าน่าจะเรียนฟรีจริงแต่ที่ว่าในการสอนต้องยอมรับว่า1ครั้งก่อนที่เคยพูดไปแล้วว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าเรามีการแข่งขันกันมากเกินไประหว่างเด็กเนี่ยถ้าให้รัฐบาลลงไปรื้อวิธีไม่ต้องแข่งขันได้ไหมนะไม่ต้องชี้วัดเนี่ยแล้วก็ไอไปกันต้องยกอ่องให้พร้อมกันเลยเนี่ยนะแล้วเด็กเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างหน้าคือให้เป็นผสมผสานเนี่ยนะทราบว่าคนเก่งเนี่ยไม่ใช่อยู่ในอ่องหนึ่งอ่องสองอ่องสามแล้วนะตอนนี้ก็กล้ากันอยู่ระดับหนึ่งแต่ปัญหาใหญ่คือวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่า1นักศึกษาเนี่ยมันต้องแข่งกันตลอด2เรื่องของการขวดวิชาเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจารย์ในโรงเรียนนั้นเนี่ยก็ไปเปิดสถาบันขวดวิชานอกที่ตั้งอีกต่างหากเนี่ยในเรื่องแบบนี้คิดว่ามันจะทำไมไม่เบ็ดเสร็จในมันซ้ำซ้อนใน8ชั่วโมงที่เรียนเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยให้มันจบกันไปตรงนั้นได้ไหมและอีกอันหนึ่งที่กำลังคิดเลยนะอสมการศึกษาลองตั้งโจทย์ให้งบประมาณทุกจังหวัดให้มีอาสาสมัครนึกออกไหมให้อาสาสมัครมาช่วยเรื่องของการภาษาอังกฤษก็ได้เอาภาษาอังกฤษเราต้องตอบโจทย์ว่าถ้าในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอาจจะเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดนอกเหนือจากการที่เรียนแล้วเนี่ยเราจะให้ทางหน่วยงานของรัฐหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตั้งให้อสมคล้ายๆกับเหมือนสาธารณสุขอ่ะค่ะพอได้ไหมอันนี้นี่วิธีคิดกันนะค่ะประมาณซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานของรัฐบาลอย่างที่บอกค่ะว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่จะต้องมาช่วยเรื่องของที่อาจารย์เสนอไปว่าอสมเราช่วยได้ไหมเพราะว่าอสมจริงๆแล้วเราก็มีตัวอย่างจากในเรื่องของโควิดจำได้ใช่ไหมคะในช่วงในเรื่องโควิดนะซึ่งจริงๆมันช่วยได้นะคะเพราะว่าอันนี้หนูพิสูจน์มาแล้วว่าอย่างเช่นตอนโควิดเนี่ยเราสอบถามเรื่องโรงพยาบาลเรื่องเตียงเรื่องอะไรเนี่ยนะเรากับได้อสมที่อยู่ในพื้นที่ตำบลจังหวัดน่ะกลับเป็นว่าต่างจังหวัดเนี่ยบริหารจัดการดีกว่ากทมนะใช่ตอนที่มีอสมนะคะนี่ก็ฝากรัฐบาลไปนะคะก็คงจะไม่แตะอะไรมากมายนะคะก็คือประมาณนี้นะคะทีนี้อาจารย์คะพออาจารย์บอกว่าเราจะเริ่มปรับตรงนี้แหละทีนี้อาจารย์อยากให้หน่วยงานภาครัฐอะค่ะตอนนี้หนูคิดว่าเมื่อกี้ขณะที่อาจารย์พูดไปหนูกำลังคำนวณอยู่12ปีป .1 ถึงป .6 ม .1 ถึงม .6 เนี่ยคำว่าเรียนฟรีเนี่ยหนูว่าส่วนตัวนะคะ อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราพูดความคิดส่วนตัวความคิดส่วนตัวบางอันมันไม่มีจริงอ่ะที่เราเห็นข่าวว่าพ่อแม่ต้องมาซื้อชุดเครื่องแบบซื้ออะไรอะไรเงี้ยพูดถึงเรียนไอ้เครื่องแบบใช่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 แล้วก็บางค่าใช้จ่ายอ่ะซึ่งบางโรงเรียนอ่ะคือเยอะมากเยอะมากใช่ใช่มันมาเที่ยวซ่อนอยู่ซ่อนก็เรียกซ่อนอยู่ใช่คือถ้าเรียนฟรีอ่ะค่ะอาจารย์อันนี้อาจารย์เมย์เป็นตัวแทนหนึ่งที่บอกถ้าเรียนฟรีอยากให้เรียนฟรีจริงๆเหมือนฟินแลนด์เหมือนต่างประเทศนะถ้าเรียนฟรีโอเคต่างประเทศเขาเรียนต่อนะคะฟรีเนี่ยถึงระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียนฟรีไปนะคะบางประเทศเนี่ยไม่ได้จบแค่ปตรีนะคะที่เรียนฟรีมีมากกว่านั้นก็มีนะคะแต่ว่ายังไงแล้วแต่12ปีของประเทศไทยเนี่ยค่ะฝากไปยังองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่า
เรียนฟรีเนี่ยอย่าให้มีอะไรมันซ่อนเร้นอะอย่าให้มีค่าใหญ่ซ่อนเร้นไม่ใช่บอกว่าค่าเรียนฟรีนะแต่ไปบวกค่าแปะเจี๊ยเอ่ยค่าชุดนักเรียนเอ่ยค่าอะไรหนูพูดเองไม่ต้องกลัวไอ้พวกเนี้ยมันจะมีค่าแรกเข้าค่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยปัญหาเรื่องนี้คุณอาจารย์เมย์พูดถูกใจมากนะผมก็มีลูกนะเราจะเข้าโรงเรียนอะไรทั้งหลายที่ดังๆเนี่ยนะเราก็อยากให้ลูกเข้าดีๆแล้วก็จะมีสมาคมนู้นเนี่ยให้ไปคุยพอไปเสียเอินตรงนั้นแล้วประมูลกันอีกนะว่าเท่าไหร่การแก้ปัญหาเรื่องใหญ่สุดเนี่ยนี่ประสบการณ์ตรงคนมีลูกเลยนี่พูดตรงๆเลยว่าถ้าคิดโจทย์ว่าจะแก้เรื่องปัญหาสนับสนุนโรงเรียนใช้คำนี้นะหรือแปะเจี๊ยเนี่ยนะครับแปะเจี๊ยนี่เรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะโรงเรียนดังๆเนี่ยนะครับเป็นที่จองคิวนะในการเข้าวันนี้เนี่ยเราเคยคิดกันนะว่าเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังทั้งหลายเนี่ยให้เป็น10โรงเรียนเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ไปเลยเอาเตรียมอุดมเอ่ยนามไปเลยเตรียมอุดม1 2 3 4ให้โรงเตรียมอุดมไปเลยนึกออกมั้ยให้เป็นนักศึกษาเอ้ยนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกผู้ปกครองว่าฉันก็เรียนอุดมเหมือนกันใช่ๆๆๆค่ะถ้ามีเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดวันณะกันอยู่เอ้ยเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนอะไรพวกนี้แต่เราใช้ชื่อเดียวไปทั้งหมดเพราะคุณภาพการศึกษาทุกวันนี้เราต้องถามโจทย์ต่อไปว่าโรงเรียนดังแสดงว่าครูเก่งกว่าโรงเรียนที่ไม่ดังใช่หรือไม่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยต้องถามต่อไปไม่ใช่ใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นก็จะไอ้ตอบที่คุณอาจารย์เมย์ถามมาก็คือเปลี่ยนชื่อให้เป็นโรงเรียนดังที่นักเรียนเนี่ยต้องการเข้าหรือผู้ปกครองต้องการให้ลูกไปเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยเราใช้ชื่อเตรียมอุดม1 2 3 4หรือเตรียมอุดมไม่หมดไปเลยก็ได้ไหมค่ะอะไรแบบเนี้ยในข้อนี้ที่อาจารย์ธนชาติพูดเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนในเทปแรกค่ะในเทปแรกที่อาจารย์มาออกกับเรานะคะที่อาจารย์บอกว่าเหมือนยูนิฟอร์มอ่ะอารมณ์เดียวกันว่ายูนิฟอร์มเหมือนกันแบบไม่ต้องมียูนิฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันว่าชื่อโรงเรียนเนี่ยมันคือจริงๆชื่อโรงเรียนเนี่ยมันแบ่งเกรดอยู่แล้วเนาะเช่นสาธิตจุดอะไรประมาณนี้ถูกไหมสาธิตจุดๆอะไรเงี้ยมันก็จะบอกแล้วว่าเออเตรียมหรือเตรียมจุดๆอะไรเงี้ยถ้ามีเตรียมขึ้นมาเนี่ยหรือสาธิตอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะรู้อยู่เลยว่าเป็นยังไงแล้วที่อาจารย์พูดนึงอ่ะบอกว่าอันนี้จริงเพราะว่าดิฉันไม่ได้มีลูกนะคะแต่ดิฉันมีเพื่อนค่ะนะคะแค่แต่งงานเนี่ยแต่งงานยังไม่ท้องนะคะยังไม่ท้องเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะถ้าฉันท้องฉันจะมีลูกแล้วฉันจะเรียนที่ไหนโอเคพอมาท้องค่ะเป็นเบบี๋เลยนะคะ1เดือน2เดือนรีบไปหาโรงเรียนแล้วอีก8เดือนกว่าลูกจะคลอดหนูก็ถามว่ารีบหาทําไงบอกว่าไม่ได้เขาต้องจองกันล่วงหน้าเป็นปีหนูก็คิดว่าเดี๋ยวลูกอยู่ในท้องอีก8เดือนเพิ่งท้องได้เดือนเดียวหรือท้องได้2เดือนอีก7เดือนยังไม่คลอดต้องหาแล้วเขาต้องจองเป็นปีๆอันนี้ไม่รู้นะคือนี่คือเพื่อนที่มีลูกเล่าให้ฟังแล้วพออาจารย์บอกว่าเหมือนลูกผมอ่ะวันเนี้ยพอเข้าได้อีกปุ๊บอ่ะในแต่ละโรงเรียนก็จำจีสมาคมนั้นถือรับรองอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอเครับรองอ่ะถ้าสมมุติว่าลูกคุณธนชาติลูกคุณไม่ได้อย่าไปเรียนโอเคสมาคมนี้นะครับเราต้องมีสนับสนุนสมาคมสักเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยหรือยังไงไปดูหนังฝรั่งก็ได้หนังฝรั่งก็มีเมื่อวันก่อนแหละค่ะเพิ่งได้ดูหนังฝรั่งเรื่องนึงเอ้ยจำชื่อไม่ได้ที่เด็กชอบใส่หมวกออกจากบ้านอ่ะใครจำชื่อได้บ้างอ่ะเบจำได้ไหมลูกเด็กผู้ชายคนหนึ่งชอบใส่หมวกจากบ้านจูเลียโรเบิร์ตเป็นแม่ อะไรเงี้ยอาจารย์นึกชื่อไม่ออกมันดันลืมแบล็งก์อ่ะมันโอโวลอนอะอะไรที่เป็นโดดเดี่ยวถ้าแปลภาษาไทยเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักป่ะไม่ใช่อาจารย์มันเป็นหนังอันนึงที่แบบลูกหน้าตาอักลี่หน่อยอ่ะน่าเกลียดลูกออกมาหน้าตาไม่ดีแล้วก็จะชอบใส่หมวกกันน็อก The Wonder โอเคไปหาดูได้ The Wonder นะคะจูเลียโรเบิร์ตแสดงนะคะจูเลียโรเบิร์ตแสดงเนี่ยก็คือว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าเดอะวันเดอร์เนี่ยเด็กคนนี้หน้าตาเล่าไม่เกี่ยวกับการศึกษาอาจารย์มันเกี่ยวกับการศึกษาที่แบบผอ.คนนั้นเก่งมากผอ.เป็นระดับประถมใช่ไหมคะเป็นเกรดเด็กเนี่ยประถมเสร็จทีนี้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่เกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์เขาก็เลยใส่หมวกกันน็อกไปโรงเรียนทุกวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะโดนเพื่อนในห้องเนี่ยค่ะเด็กก็เรียนประถมเนี่ยบูลลี่เขียนรูปเขียนนู่นเขียนนี่ไปทีนี้เด็กที่บูลลี่คนนี้เป็นลูกคนรวยเป็นลูกคนรวยที่สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนนี้ อาจารย์คนนึกภาพออกไหมนึกออกผู้ประถมโรงเรียนมอบที่ดินให้มอบนู่นนี่นั่นว่าทีนี้มาเสร็จพ่อแม่เนี่ยเด็กนั่งตรงกลางนะคะอันนี้สมมติว่าผอ.นั่งอยู่ตรงนี้นะผอ.นี้อันนี้เป็นแม่นี่เป็นพ่อแล้วก็ไอเด็กตัวก่อเรื่องเนี่ยไอเด็กรวยคนนี้ก่อเรื่องเสร็จทีนี้
ผอ.ก็บอกว่าเนี่ยเขาไปแกล้งเด็กคนนี้นะไปแกล้งเด็กคนนี้ออกลี่ไปแกล้งเด็กชื่อออกลี่แกล้งอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็บอกป้าแล้วยังไงล่ะคะก็เงินที่ดิฉันสนับสนุนนู่นนี่นั่นพ่อแม่พูดอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็นั่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่เด็กก็สำนึกผิดนะต้องบอกในเรื่องที่ถามก็เรื่องดีมากแต่พ่อแม่เขาบอกว่าเนี่ยก็เงินเนี่ยเราสนับสนุนโรงเรียนนี้ไปเท่าไหร่รู้นี่นะอย่างเงี้ยแต่ผอ.บอกว่าการบูลลี่มันเกิดขึ้นไม่ได้ผอ.ดีมากผอ.ในเรื่องนี้ก็บอกว่าออกลี่เนี่ยหรือออกลี่เนี่ยจะไม่ได้เด็กคนนี้เปลี่ยนหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาไม่ได้ถูกไหมคะแล้วคือเขาก็ไม่สนใจเลยว่าถ้าคุณจะหยุดสนับสนุนอะไรเงี้ยคือแค่บอกให้ฟังว่าระบบแบบเนี้ยค่ะมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่กำลังจะบอกที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้นะคะเดี๋ยววันเดอร์ไปดูได้มันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารของโรงเรียนนั้นจะจัดการยังไงถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะจัดการยังไงอ่ะพักกันสักครู่ให้คุณผู้ชมไป Google The Wonder นะคะจูเลียโรเบิร์ตแสดงสักครู่เดียวค่ะครับเบรกที่3ของรายการแล้วนะคะคุยกับทางด้านของอาจารย์ธนชาติหรือดร.ธนชาติเนี่ยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะพยายามจะขอคิวอีกเทปนึงแต่อาจารย์ติดประชุมตอนบ่ายโมงก็เลยไม่ได้อะฮะอาจารย์ขาเบรกที่3เนี่ยขอยกประโยชน์ให้กับแฟนคลับรายการของเราที่ติดตามมานานนะคะเบรกของเทปที่1ที่อาจารย์มาครับอาจารย์แตะอาชีวะนิดนึงอ๋ออาชีวะเหรอใช่อาชีวะเบรกนี้หนูจะให้อาจารย์พูดถึงอาชีวะนิดนึงนะเพราะว่าทำไมตอนนั้นอาจารย์บอกว่าอาชีวะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะแต่อาชีวะเริ่มเลือนลางไปนะเพราะว่าหนูเนี่ยเข้าใจอาจารย์เลยเพราะหนูเป็นเด็กหัดใหญ่เด็กหัดใหญ่เนี่ยจะมีอาชีวะเยอะมากเทคโนเทคนิคนะคะพาณงพาณิชย์อำนวยวิทย์เยอะมากหัดใหญ่เนี่ยจะมีศูนย์รวมของอาชีวะอาจารย์คะทำไมอาชีวะมันเริ่มแบบจางๆไปคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันฝึกอาชีพนะคิดว่าถ้าเราคิดแบบบวกนะมันขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใช้คำนี้นะมันเสียดายมากอาจารย์เพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นฐานเนี่ยมันมีว่าแท่งอะนะหนึ่งแท่งสปท.แท่งอาชีวะแท่งกศน.ถูกไหมกศน.แล้วแท่งอาชีวะการสื่อสารนอกโรงเรียนอาชีวะจริงใกล้กันใกล้กันอาชีวะเนี่ยซึ่งผู้บริหารเนี่ยเรียกอาจารย์สมัยก่อนเราเรียนเทียบได้นะใช่เราสอบเทียบได้นะใช่ตอนนี้ก็ค่อยเรียนแบบตามไอ้เขาเรียกอะไรนะตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้เหรอตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้แต่ถ้ารุ่นอาจารย์เมย์เนี่ยสอบเทียบได้ม.5 แล้วเทียบแบบไม่เรียนไปจบไปอะไรก็น่าสนใจเรื่องอาชีวะนะจะมีอันหนึ่งถ้าเกิดอาจารย์เมย์จำได้ก็คือเป็นสาขาวิชาชีพการเดินเรือนะที่อยู่ที่ปากพนังใช่ไหมจำได้ซึ่งตอนนั้นเราอยากไปอยู่ในครูซึ่งคัดเลยว่าเหมือนทหารเลยนะสูงต้อง180หรืออะไรเนี่ยนะเหมือนคัดแอร์โฮสเตสอะแต่เราไปอยู่ในครูซถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้เงินเดือนจบมาเนี่ยการันตียอดปวช.ปวส.นะเขาก็จะได้แน่นอนเลยคือวันนี้เนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการก็เรียกการสื่อสารอาชีวะเนี่ยโดยหลักการแล้วก็คืออาชีวะสร้างชาตินะเราเห็นว่าอาชีวะนี่เป็นพื้นฐานในการที่สร้างโครงสร้างของประเทศแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแบบนี้เนี่ยอาชีวะก็ต้องคล้อยตามเปลี่ยนด้วยนโยบายด้วยกระแสที่มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนอ่ะเขาเรียกระบบโลกเปลี่ยนทีนี้อาชีวะเนี่ยเขาเก่งทุกแผนกทุกสาขาที่ตอบโจทย์ว่าคุณจบไปแล้วเนี่ยคุณไปทำงานประกอบอาชีพได้เลยนึกออกไหมเหมือนการประกอบอาชีพที่เป็นอิสระจ้างเชื่อมเนี่ยไปที่ไหนจบมาได้เลยแต่ทีนี้ที่อาจารย์พูดในเรื่องของว่าการประชาสัมพันธ์หมายความว่าถ้าอาชีวะประชาสัมพันธ์ดีๆหรือเข้าถึงจริงๆเนี่ยผู้เรียนเนี่ยเราตอบโจทย์ว่าคุณมาเรียนแล้วเนี่ยเราไม่คุยถึงเรื่องที่ว่าเขาจะตีกันหรืออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยที่เด็กภาพไว้แล้วถ้าเกิดกรณีที่ในส่วนของผู้เรียนผู้ปกครองให้ลูกไปเรียนในสาขาอาชีวะมากขึ้นเนี่ยนะครับจบมาเนี่ยแล้วก็บริษัทใหญ่ๆรองรับเด็กอาชีวะมากขึ้นให้รู้ว่าคุณมาปฏิบัติได้จริงบริษัทใหญ่วันนี้ยกอย่างเช่นง่ายๆเลย CP เนี่ยรวยอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยที่ต้องการทำไมไม่ปัญญาพิวัฒน์ปัญญาพิวัฒน์เนี่ยนี่ก็เหมือนอาชีวะอันหนึ่งสมมุติไปนะใช่ค่ะสปอนเซอร์เพราะว่าเด็ก
ที่เรียนปัญญาภิวัฒน์เนี่ยผมได้คุยก่อนนี้เอ่ยนามนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีปัญญาภิวัฒน์เนี่ยนี่เอ่ยนามท่านนะเพราะว่าเชิญท่านมาปัจจุบันท่านยังเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่เป็นอยู่เมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์จัดคอร์สอบรมภาวะผู้นำท่านบอกว่าเด็กที่นั่นเนี่ยขายเซเว่นเนี่ยนะก็คือฝึกงานต้องระดับไหนก็แล้วแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต้องไปฝึกงานเซเว่นวันหนึ่งจะต้องเจอคน400คน400คนหมายถึงว่าวิธีคิดในอ้างไอ้เซเว่นทั้งหลายเนี่ยคนมาก็เลยให้มีการเขาเรียกว่าหลากหลายของคนคน400คนที่เดินเข้าเซเว่นต่อวันนี่งานวิจัยเขานะที่เปิดได้เนี่ยไอ้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยจะได้เรียนรู้อันนี้ก็เหมือนการอาชีวะเรากลับไปที่อาชีวะอาชีวะก็ต้องคิดโจทย์เลยว่าคนที่จะจบอาชีวะแผนกไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องไปฝึกงานที่รองรับและประกาศให้ชัดเลยว่า อุตสาหกรรมนี้ยอมรับในการฝึกงานอาชีวะนี้นี้นิ้วตำแบบเหมือนปัญญาภิวัฒน์ที่อาจารย์เมย์พูดเนี่ยอันเราต้องคุย2อย่างคู่กันนะค่ะอาจารย์ปัญญาภิวัฒน์เนี่ยใกล้ๆอาชีวะก็คือได้คุยกับท่านอธิการท่านบอกท่านฝึกอาชีพแต่ว่าต้องมันเข้า CP เข้า CP เลยเข้า CP เลยปัญญาภิวัฒน์ดร.เมย์ว่าที่จะไปเรียนดร.เนี่ยต้องไปฝึกงานที่เซเว่นก่อนนะอ๋อได้อ๋อได้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมไปเซเว่นเราต้องบอกว่ามาถึงหนูต้องอยู่ในเซเว่นเลยใช่ไหมก็เป็นพนักงานเป็นพนักงานเลยใช่ไหมก็เรียกว่าแบบนี้ถ้าระดับปฏิบัติการนี่ก็คือรับขนมจีบสลับปอไหมคะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าระดับตัวก็ระดับบริหารอันนี้คือท่านอธิการก็พูดนะนี่ที่กล้าพูดได้เพราะว่าเราเรียนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัยเรื่องภาวะผู้นำท่านก็คุยว่าว่าหลังจากมีหลักสูตรนี้บอกหนูนะมีภาวะผู้นำคือวันเดย์สัมมนาเราจัดอบรมวันเดียวการเป็นผู้นำวันนี้วิธีคิดเนี่ยวันในซีมินาโอเคในเรื่องอะไรรู้ไหมในเรื่องของอาชีวะนี่อยากจะตอบโจทย์อีกนิดว่าถ้าเกิดผู้บริหารอาชีวะเนี่ยสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือใช้การเป็นหุ้นส่วน3อย่างนะนี่ความคิดของอาจารย์ธนชาติเองนะ1การเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะ2การมีส่วนร่วม participation กัน3 performance ขออนุญาตใช้ภาษาไทยก็คือการประเมินผลเอาเด็กเหล่านั้นน่ะไปทำงานที่โรงงานหรืออุตสาหกรรมไหนใหญ่ๆแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มาประกาศวันนี้ก็เชิดชูมากเลยแต่ทำไมเวลาเราพูดวงการไหนเราบอกว่าอาชีวะนี้ไม่ได้ติดอันดับแต่จริงๆไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมเองหรืออาจารย์เองไม่ได้เตรียมเรื่องการตอบใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นแชร์ให้เห็นภาพให้เห็นภาพว่าหนึ่งการประชาสัมพันธ์เพราะหลักสูตรอาชีวะนี่ถือว่าดีเยี่ยมเลยตอบโจทย์ที่ช่วยเหลือประเทศแต่เราจะทำยังไงที่จะให้ส่งเสริมคนเรียนนะแล้วก็เชิดชูไอ้มันดูเหมือนกับทำไมสปต.นี่ก็ยังเชิดชูแบบว่านี่คือสอบแพทย์ได้สอบนู่นสอบนี่อะไรแต่อาชีวะนี่วันนี้เนี่ยเราทำไมสื่อเหล่านี้อาจารย์เมย์ต้องเชิญผู้อำนวยการอาชีวะมานั่งคุยสักรอบนึงว่าท่านมีวิธีคิดอย่างไรน้องเบย์จดค่ะผู้อำนวยการอาชีวะค่ะไม่ใช่เอาเลขาที่การอาชีวะเลยเอาเลขาที่ใหญ่ระดับ10อ่ะโอเคพี่เมย์อยากคุยเรื่องนี้ท่านมีนโยบายอย่างไรที่จะให้อาชีวะเนี่ยตอบโจทย์ประเทศไทยในยุค New Normal ก็ได้ยกอย่างว่าวิถีชีวิตใหม่วันนี้เราจะทำอย่างไรให้คนแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าอาชีวะเนี่ยไปเรียนแล้วเนี่ยทุกคนไม่ตกงานนะต้องถามแบบนี้อาจารย์เมย์กันหนึ่งอาจารย์เนต้องไปดูวิทยาลัยเทคนิคทั้งหลายที่ประจำในจังหวัดเนี่ยนะพื้นที่ใหญ่โตสวยงามอยู่ใจกลางเมืองทุกอันแล้วไปถามดูว่าแต่ละปีเนี่ยผู้เรียนเนี่ยนะผู้เรียนเนี่ยมากหรือน้อยลงน้อยลงต้องจุดนั้นนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปลงลึกนะไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้แต่ให้เห็นว่าหนูร้องเพลงสาวเทคนิคได้ไหมเนี่ยต้องมาฟื้นฟูแบบนั้นที่เหมือนสาวเทคนิคแบบนี้ต้องคนมันเกิดมีพลังตาคมจะไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราสื่อสารแบบนี้มาเนี่ยยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยจับไอ้มาเรียนชีวะหมดเลยนึกออกไหมให้โควต้าให้อะไรก็ได้ที่ว่าไปเสริมเทคนิคเรื่องการทำแอปพลิเคชันสอนเรื่องการขายของออนไลน์ทำอะไรที่มันไม่ต้องไปเอาหลักทฤษฎีมากอ่ะไอสมัยก่อนคุณสอนต้องเรียนพิมพ์ดีดใช่ไหมใช่อะไรสมัยยุคพวกเราอะแต่วันนี้นี่พิมพ์ดีดแล้วกี่คำแล้วก็ไม่มองใช่ไหมต้องไม่มองทีนี้ต้องเปลี่ยนหลักสูตรอะหลักสูตรนี่เราไม่ได้เจาะลึกว่าอาชีวะมีหลักสูตรไหนนะแต่ถ้ามหาลัยเราจะเปลี่ยนทุก5ปีนะ5ปีอาชีวะก็คงมีอ่ะคงมีแน่นอนนะอาชีวะมีมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนทุก5ปีนะคะก็อาชีวะมีแน่นอนแต่เรากำลังคุยเป็นมหาภาพรวมว่าเราไปดูว่าสถิตินักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ต้องถามคนนี้ก่อนนะถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เราคุยนี่อาจจะผิดนะเราก็ลือเสียงก็ว่าแต่คำว่าลือเสียงก็ว่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้า อยู่ๆนักเรียนก็ลดลงนั่นคือต้องตอบว่าผู้บริหารอาชีวะเนี่ยจะต้องทำการบ้านใหญ่เลยนะต้องคิดนอกกรอบไม่ใช่นโยบายนะอันนี้เราไม่ได้คิดเองค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีสถิติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นออนไลน์ด้วยโควิดเนี่ยไม่ใช่แค่อาชีวะสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปคนไม่เรียนหนังสือก็ลดลงก็ลดลงค่ะก็ลดลงค่ะด้วยค่าใช้จ่ายด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะสังคมภาวะพูดตรงๆนะคะปัจจุบันการเมืองหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีเงินในการส่งลูกเรียนอันนี้มีผลหมดเลยค่ะ มันเป็นภาพรวมเพราะเศรษฐกิจมันเกิดเหมือนกับไอ้ตึงเศรษฐกิจมันไม่ดีมา8ปีแล้วนะคะก็อันนี้ก็มีส่วนเพราะว่าเคยดูรายการชอบดูรายการการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะแบบเราไม่เห็นหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะสัมภาษณ์เห็นหลังอะไรเงี้ยนิเทศก็ต้องเรียกปิดหน้าเขาบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยแค่ค่าครองชีพในการดูแลครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วเพราะค่าแรงขั้นต่ำมันก็ไม่ถึง400ถูกไหมคะแต่ณวันนี้คือลูกอ่ะต้องอยู่บ้านด้วยการอยู่บ้านด้วยเนี่ยมันก็คือมีคอสเพิ่มมาเยอะมากถูกไหมคะกินตลอดเด็กอาจารย์มีลูกอาจารย์นึกออกเด็กเนี่ยจะกินมากกว่าปกติเพราะเขาไม่รู้ทำอะไรไงไม่รู้ทำอะไรก็เดี๋ยวรอเรียนออนไลน์อ่ะก็ทำอะไรกินแต่ค่าเทอมนี้ก็ไม่ลดนะเขาลดแค่ 10% นะก็ถือว่าก็จ้างครูสอนออนไลน์เหมือนกันแต่ว่านมเด็กฉันละสงสารจริงๆกับคนที่มีลูกนะค่าเทอมไม่ลดอันนี้มันจากหัวใจพ่อคนนึงเลยนะวันนี้อาจารย์มีนะก็คืออยากจะคิดแบบบูรณาการก็คือช่วยกันคิดสร้างเราต้องคิดในบวกนะมันมีถึงขั้นที่ว่าตอนช่วงโควิด3ปีค่ะพวกเราเคยมานั่งคุยกันระดับอาจารย์เนี่ยค่ะบอกว่าเผลอๆนะคะสถาบันการศึกษาหลายที่อาจจะไปต่อไม่ได้ถูกต้องอันนี้คือเรานั่งคุยกันนะคะว่าอาจจะไปต่อไม่ได้ถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะปรับเปลี่ยนชีวิตคือตอนนี้มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาใดก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ได้เนี่ยจะต้องมีเงินทุนหรือแข็งแรงพอสมควรหรือต้องปรับตัวให้ได้เพราะหลายที่ต้องบอกว่ามีการปิดตัวอันนี้มีเรื่องน้องเป็นเจ้าของเพราะว่าเราเรียนพระปกเกล้าใช่ไหมคะเรามีเจ้าของอะไรหลายๆอย่างเนี้ยก็มีรุ่นน้องสนิทเลยค่ะเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาหนึ่งสุดท้ายค่ะต้องขายยุบอะค่ะยุบแล้วก็เขาก็จะโอนเด็กไปที่หนึ่งเขาจะมีระบบโอนเด็กไปอีกสถาบันหนึ่งนะคะอะไรเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะในบางสถาบันเกิดขึ้นจริงมีจริงมันเกิดขึ้นจริงค่ะแต่ว่าเขาที่มีวิธีการแบบโยกเด็กนะคะใช่คือสถาบันปิดแต่เด็กเนี่ยก็ต้องก็เลยลอกท่อให้จบเลยคนเดียวก็มีคุณค่าทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้เขาจะมีวิธีการที่จะนำเด็กเหล่านี้ไปอีกสถาบันนึงอันนี้โรงเรียนของเพื่อนที่เรียนพับปกเก้าด้วยกันปิดไปหนึ่งแล้วค่ะถูกต้องทีนี้อาชีวะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่อาชีวะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นภาพชัดเจนที่ทำอาชีวะออกมาชัดเจนคือปัญญาพิวัตรของ CP อันนี้ก็เป็นภาพชัดเจนนะคะแต่มันมีอาชีวะต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างกลช่างอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าใครเคยดูข่าวไหมคะว่าเวลามีการประกวดประดิษฐ์สิ่งของไทยเรานะจะได้รางวัลแต่ว่ารางวัลพวกนี้มันออกข่าวแป๊บเดียวนั่นนี่สำคัญนะสำคัญมากนะไม่มีการเชิดชูต่อเนื่องวันนี้นะขอชื่นชมนิดนาชีวะเราไปแข่งระดับโลกเนี่ยเราได้แบบ1ใน3 1ใน5ตลอดเลยนะและเก่งมากเลยนะเกี่ยวกับ1ใน3ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยใช่ค่ะ1ใน3นะแต่ว่าไม่ได้ไปเชื่อมโยงหรือเราไม่ติดตามหรือเปล่าไม่น้องติดตามไม่ได้ไปต่อได้แค่นั้นแหละค่ะอ๋อเหรอไม่มีการสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือเด็กประดิษฐ์สิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกิดสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาคือเหมือนเขาไม่ได้มีการต่อยอดโอ้ประมาณไม่ต่อไปหรือเปล่าเกี่ยวนะเกี่ยวชัวร์งบประมาณไม่เพียงพอหรือล่าสุดเนี่ยดูข่าวอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วล่ะพระนะคะคุณผู้ชมคะพระทำรถอะค่ะทำรถให้พระด้วยกันไปบิณฑบาตเองพระคือพระจบช่างมาใช่เพราะจะต้องบอกพี่บ่าวให้ฟังว่าแบบนี่คือดูข่าวแล้วแบบตั้งอึ้งหมดเลยนะคะว่าพระทำรถอะค่ะให้พระไปบิณฑบาตทำเองนะคะต่อมอเตอร์ต่ออะไรเองไปซื้องบประมาณเงี้ยไปดูข่าวได้ไป Google ได้อันนี้พี่เมย์ดูด้วยตาตัวเองเลยนะข่าวนี้ทีนี้มันสิ่งสำคัญคือว่าคนเหล่านี้มีความสามารถแต่ไม่ได้รับการเชิดชูหรือไม่ได้รับการต่อยอดหรืออาชีวะจะหมดไปจากประเทศไทยไหมอันนี้ก็น่ากลัวนะน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของค่าเรียนค่าถูก
ค่าเรียนแพงเนี่ยปัญหาเรื้อรังของไทยนะคะจริงๆปัญหาเรื้อรังไทยกันเนี้ยนะคะอันนี้คือที่เราคุยอยู่ในสภาชาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นซับมันจะเป็นเรื่องเล็กๆเองนะคะที่อยู่ในรายการนี่แหละประเทศไทยการศึกษาคือเรื่องนึงค่ะที่เราจะพูดถึงในรายการนี่แหละประเทศไทยในภาพใหญ่นะคะแต่ว่าการศึกษาเนี่ยวันนี้ทำไมเราถึงให้มาอยู่ในรายการสภาชาวบ้านเพราะเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยที่รับชมรายการของเราอยู่เนี่ยจะให้ท่านเห็นเลยว่าท่านอย่าคิดว่าแค่ประถมมัธยมเกิดปัญหาอย่างเดียวนะคะตอนนี้นะคะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทุกอย่างมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยค่ะมันเป็นจิ๊กซอว์โดมิโนที่ต่อเนื่องมาหมดเลยนะคะตั้งแต่พื้นฐานยันปลายแถวอันนี้เป็นหมดเลยค่ะนะคะอยากให้ชาวบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะให้กำลังใจแล้วกันค่ะอึดใจนึงนะคะอีกสักนิดนึงค่ะถ้าหากเรามีโอกาสได้มีการเลือกตั้งใหม่ปีหน้านะคะเรายังเชื่อเสมอว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางใดก็ทิศทางหนึ่งถูกไหมคะท่านอาจารย์ถูกต้องคืออย่าเพิ่งหมดหวังนะถูกต้องหลายคนอาจจะบอกว่าหมดหวังแล้วแหละ8 ปีแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าเบื่อการเมืองใช่เราชีวิตเนี่ยต่อให้วันนี้รุ่นเราไม่ทันแล้ว4-5เนี่ยแต่ว่ารุ่นเลข1เลข2เลข3ที่เขาโตมาเนี่ยเราก็อยากเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีมันเริ่มจากยังไงคะมันก็เริ่มจากทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะวันที่เลือกตั้งเดี๋ยวนอนหลับทับสิทธิ์นะคะคุณอยากได้ผู้นำแบบไหนคุณอยากให้ประเทศชาติเป็นแบบไหนแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องการท่องเที่ยวเห็นไหมคะบางอย่างเราไม่ต้องเตรียมสคริปต์ไว้มันจะทำให้เราคิดหลายอย่างการท่องเที่ยวเรามีทรัพยากรที่เพียงพอทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากมายแต่เราต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพมาบริหารประเทศค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเรามีคนที่บริหารจัดการได้ดีนี่เลยกับวิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยบริหารจัดการถูกต้องเรามีคนที่บริหารจัดการได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเมื่อเช้านี้อาจารย์เมย์ขับรถมาเล่าอันทิดนึงนะคะก่อนจะปิดรายการนะคะขอเกินนิดนึงสิงคโปร์อาจารย์เคยไปสิงคโปร์ไหมไปสนามบินชางฮีนะคะตอนนี้สนามบินเขานะหนูเนี่ยเวลาไปสิงคโปร์เนี่ยเป็นอาจารย์เมย์คนนึงที่ชอบอยู่สนามบินสิงคโปร์นานมากหลายคนบอกว่าตอนนี้สิงคโปร์นะคะแค่สนามบินเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้แค่คนแบบผ่านไปแล้วผ่านเลยในสนามบินมีโรงแรมมีช้อปปิ้งมีอะไรมีแบบสะดวกมากเขาวงจรมากสนามบินอย่างกับอยู่ในสวนอยู่ในปาร์คอยู่ในอเมซอนอะไรแบบนี้หลายคนบอกว่าเวลาไปสิงคโปร์เนี่ยสมมติว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราอยากต่อเครื่องให้น้อยที่สุดถูกไหมสมัยก่อนต่อเครื่องอาจารย์น้อยที่สุดแล้วรีบบินต่อเลยที่สุดแต่ตอนนี้ต้องดีเลย์นานที่สุดเออแต่สิงคโปร์นะถ้าใครมีตังนะเก็บตังเลยนะรุ่นพี่เหน่งไปเนี่ยซางฮียังสร้างไม่เสร็จรุ่นพี่เหน่งไปเนี่ยรุ่นทีมงานไปกับพี่จิ๊กตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จแต่ตอนนี้มันเสร็จแล้วมันเป็นสนามบินที่แบบใหญ่มากนะคะโอเควันนี้เวลาหมดครับผมเสียดายมากเล่าเรื่องสนามบินแล้วสนุกนะแบบน้องคนนึงก็ไปนั่งกินนอนเล่นอยู่แถวนั้นนะฮะแต่เต็มนิดเดียวได้เวลาขับรถจากไอสนามบินไปที่ไหนมีต้นไม้สวยๆจามจุรีที่เออแล้วนั่นคือสุดยอดไหมสุดยอดสวยมากเลยสิงคโปร์ต้นไม้เออหนูยังไม่ทันได้ออกหนูอยู่ข้างในอ่ะแค่หนูนั่งเล่นอยู่มุมไหนหนูก็นั่งได้หมดอ่ะโอเคเหมือนอยู่ในป่าอเมซอนอ่ะอะไรเงี้ยนะจนตอนนี้สนามบินสิงคโปร์เป็นสนามบินที่ทุกคนไม่แวะทรานสิตเพื่อที่จะไปต่อเครื่องแต่อยากจะแวะเที่ยวสนามบินเขาทำได้ถึงขนาดนั้นนะคะสนามบินเล็กๆนะคะสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำมั้งเผลอๆนะคะผู้ชมคะเจได้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เจอคนคุยถูกคอคนบ้านเดียวกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธนชาติมากค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ชมคะเวลาหมดแล้วนะคะอาจจะเกินไปนิดหน่อยนะคะทางทีมงานช่วยดัดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ